ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นอีกหนึ่งช่วงของวันนี้ครับช่วงที่2ครับเรามากันที่ตรงฝั่งของทางด้านกุนซือของทางด้านช้างศึกกันหน่อยครับอย่างทางด้านมานูพูกิงกุนซือของทีมชาติไทยครับล่าสุดได้ออกมาอัปเดตเรื่องของทางด้านสัญญาใหม่ครับที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องรอดูครับหลังจบศึกของทางด้าน VAFF 2023อีกครั้งนั่นเองครับโดยสืบเนื่องมาจากสัญญาของทางด้านมานูพูกิงครับกุนซือของทีมชาติไทยครับดีกรีแชมป์อาเซียน2สมัยได้มีระยะเวลาครับสัญญาในการทำงานกับทีมไปจนถึงเดือนธันวาคม2023ล่าสุดเลยครับกุนซือวัย46ปีครับก็ได้ออกมาอัปเดตถึงเรื่องของสัญญาใหม่หลังจากที่ได้เข้าไปพบปะกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยครับซึ่งโดยทางนี้ครับล่าสุดครับทางด้านมานูพูกิงได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อเลยครับว่าในตอนนี้ครับตนก็ยังไม่รู้ถึงเรื่องของสัญญาใหม่เนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับที่ได้เข้าไปพบกับทางด้านสมาคมยังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมและทุกคนครับยังคงแฮปปี้กับการได้แชมป์อาเซียนโดยเรื่องสัญญาครับอาจจะมีการรอดูอีกครั้งเลยครับหลังจบศึกของทางด้าน VAFF 2023นั่นเองเนี่ยครับโดยสำหรับทางด้านมานูพูกิงนั้นครับก็จะมีคิวช้างศึกเลยครับพาทางด้านช้างศึกลุยการแข่งขันศึกฟุตบอลของทางด้าน VAFF 2023ในช่วงปลายเดือนมีนาคม2023โดยจะมีลุ้นเจอกับทีมอย่างทางด้านซาอุอาระเบียอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์โอมานจอร์แดนบาห์เรนซีเรียปาเลสไตน์เลบานอนคูเวตและทางด้านทีมชาติเยเมนเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ทางฝั่งของทางด้านเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าทางด้านช้างศึกครับอาจจะไร้ตัวของทางด้านธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรในการลุยศึกของทางด้าน VAFF ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลยครับโดยทั้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากการบาดเจ็บเอ็นไควนาวของทางด้านหัวเข่าฉีกของทางด้านธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเลยครับกองกลางจากสโมสรเรเตอร์ชิตี้แม้อาจจะมีภาพออกมาเลยครับที่เขาจะเริ่มกลับมาฟื้นฟูร่างกายได้บ้างแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามครับรายการของทางด้าน VAFF 2023นั้นครับที่ทางด้านช้างศึกเตรียมที่จะไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในระหว่างวันที่20มีนานี้ครับจนถึงวันที่2เมษายนจะไม่มีเจ้ากันเป็นทีแน่นอนเลยแหละครับและซึ่งโดยทั้งนี้นั่นเองครับจากการเปิดเผยครับทีมข่าวของเว็บไซต์บอลไทย .com นี่แหละครับได้รับรายงานมาว่านักฟุตบอลไทยคนแรกครับในประวัติศาสตร์ที่เคยมีชื่อเป็นสำรองในเกมของทางด้านพิบูลย์อังกฤษครับหรือทางด้านเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรไม่สามารถหายได้ทันเวลาครับประกอบกับแมตช์ฟิตของเจ้าตัวก็ยังไม่มีทำให้ทางด้านทัพช้างศึกครับอาจจะตัดสินใจครับที่ไม่ได้ใส่ชื่อของเขาเอาไว้ใน30คนที่จะส่งไปร่วมรายการนี้แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมชาติไทยครับน่าจะจัดเต็มนักเตะเกมรุกอย่างแน่นอนครับเนื่องจากอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ทำให้สามารถดึงตัวนักเตะที่ไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศกลับมารับใช้ทีมชาติได้ทั้งหมดครับประกอบไปด้วยทางด้านเจ้าเจชนาธิปสงกรานต์สินจากสโมสรคาวาซากิฟอนตาเรเจ้าเช็คครับทางด้านสุภโชคสารชาติครับจากสโมสรฮอกไกโดคอนเซเรซัปโปโรรวมถึงทางด้านนิโคลัสมิเคลสันครับจากสโมสรโอบีโอเดนเซทีมในลีกของทางด้านเดนมาร์กอีกด้วยเลยครับส่วนนักเตะครับที่ค้าแข่งอยู่ในทีมครับก็จะเรียกตัวมาแบบจัดเต็มเช่นกันครับโดยเฉพาะคนที่หลุดโผล่ในศึกของทางด้านชิงแชมป์อาเซียนในครั้งที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเจ้าอัมครับสุภชัยเจเด็ดเจ้าตอนหรือบดินทร์วีรวัฒน์โนดมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อเผชิญหน้ากับ11ทีมจากเอเชียเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราย้อนกันไปทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาเลยครับมิดฟิลด์จอมขยันของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดที่เพิ่งจะซัดประตูสุดสวยครับในเกมของทลีก1ล่าสุดครับที่ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะสวรรค์แคทนครราชสีมามาดา FC ครับไปถึง3ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าประตูดังกล่าวทำให้มั่นใจมากขึ้นและเกมหน้าเลยครับหวังที่จะช่วยทีมบุกไปคว้า3แต้มจากถิ่นของทางด้านสุโขทัย FC เลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางด้านเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าตอนนี้ครับเพื่อนๆในทีมมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นจากการคว้า3คะแนนในนัดล่าสุดรวมถึงตัวเขาด้วยครับเกมหน้าครับต้องออกไปเยือนสุโขทัย FC ครับก็จะพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองเพื่อที่จะช่วยทีมครับคว้า3แต้มกลับมาที่ถิ่นให้ได้ฝากแฟนบอลครับตามเป็นกำลังใจจากเกมที่จะไปเยือนสุโขทัย FC กันด้วยนะครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญานั้นครับได้ย้ายเข้ามาร่วมทัพเมืองทองแต่ในเล็กๆของซีซั่น2022ลงเล่นในเกมลีกประเดิม15นัดยิงไป2ประตูและยิงรวมทุกรายการครับไปแล้ว5ประตูกับ3แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับส่วนทั้งนี้ครับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับอย่างที่บอกไปครับก็จะต้องยกพลครับออกไปเยือนข้างค่าไฟสุโขทัย FC ครับในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์คิกออฟเวลา19:00 น.ตรงนั่นเองเนี่ยครับ
ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านลำพูนบุรีเออร์กับทางด้านมิกาชูนนท์ศรีกันหน่อยครับประกาศหลังของทางด้านลำพูนบุรีเออร์ออกมาเปิดเผยครับหลังถูกไล่ออกจากสนามในเกมที่ช่วยต้นสังกัดเปิดรังเสมอกับราชบุรีเอฟซี1-1ครับในศึกฟุตบอลรีบูทรีครับนัดที่17เมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขออภัยครับเมื่อวันที่29 มกราคมที่ผ่านมารับเป็นใบแดงครั้งแรกในชีวิตการค้าแข่งของตัวเองอีกด้วยเลยครับโดยแข้งวัย33 ปีนั้นครับก็ได้พุ่งเสียบสกัดทางด้านซาฟาวีราชิดเลยครับในลูกชาวมาเลเซียของทางด้านราชบุรีเอฟซีในนาทีที่24ก่อนที่ผู้ตัดสินครับคาดโทษใบเหลืองกระทั่ง VR ครับทักท้วงจึงทำให้ผู้ตัดสินครับเปลี่ยนคำตัดสินยกเลิกใบเหลืองให้เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีครับโดยในขณะเดียวกันครับทางด้านมิกาชูนอสีครับก็ได้ออกเข้าไปขอโทษทางด้านซาฟาวีก่อนที่จะเดินออกจากสนามอีกแล้วด้วยแหละครับและในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันมิกาครับได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเลยครับว่าจังหวะนั้นครับเป็นใบแดงอย่างแน่นอนพอผมเสียบทางด้านซาฟาวีครับเขาก็เตะบอลหลบหนีอย่างไวดีมากเลยครับที่เขาไม่บาดเจ็บเยอะผมได้ขอโทษขอไปแล้วครับและตั้งแต่ผมเตะบอลมาครับจนจะเลิกเล่นนี่ก็คือใบแดงแรกของผมเลยผมได้เข้าไปเช็คสติของตัวเองครับในเว็บไซต์ครับว่าชัวร์ไหมที่ไม่เคยโดนใบแดงจริงๆผมก็รู้ตัวเลยครับว่าไม่เคยโดนใบแดงมาก่อนพอไปดูสติครับก็ยืนยันเลยครับว่านี่คือใบแดงใบแรกในชีวิตของนั่นเองแหละครับและสำหรับทางด้านมิกาชูนอสีนั้นครับก็จะถูกลงโทษแบน1 นัดครับจะหมดสิทธิ์ช่วยต้นสังกัดรัมพูดูริเออร์ครับในศึกฟุตบอลลีโบทรีครับนัดที่18ครับที่จะออกไปเยือนชลบุรีเอฟซีในวันที่5 กุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานบิ๊ดลีแฟมบอดี้กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ